สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนรู้เทคนิคในการดึงราคาบ้านคอนโดแล้วก็ที่ดินจากเว็บไซต์กันนะครับอย่างเช่นอันนี้ผมเข้ามาเว็บไซต์ซื้อขายบ้านคอนโดเนี่ยแล้วผมอยากได้ข้อมูลตรงนี้นะครับที่แบ,บก็กกราวน์เหลืองๆเนี่ยผมสามารถที่จะเอาตัว extension หรือว่าส่วนขยายของตัวเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยมาทำหน้าที่ scrape หรือว่าดึงข้อมูลจากหน้าเว็บออกมา อย่างเช่นอันนี้ดูยนะครับขายคาทูลขายดวนคอนโดตรงนี้เนี่ยเราก็ดึงออกมาได้เป็นอันนี้ตัวที่2 u n ยูนิโอจารัน3เนี่ยเห็นไหมครับเราก็จะมีรายละเอียดอยู่ที่ตรงไหนราคาเท่าไหร่กี่ห้องนอนกี่ห้องน้ำเนี่ยเราดึงออกมาแล้วเราสามารถเซฟพวกนี้เป็น Excel ก็ได้เป็น CSV ก็ได้นะครับอันนี้เดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าพวกนี้เราทำยังไงเดี๋ยวอย่างแรกเดี๋ยวผมขออันอินสตอลตัวเอ็กเ s นชันในเครื่องผมทิ้งก่อนจะได้ดู ั้งแต่เริ่มนะฮะเริ่มต้นมาอันนี้ผมจะใช้ตัว Microsoft Edge ซึ่งตอนนี้มันก็คือตัว Chrome แล้วนะเพียงแค่ Microsoft เอามาปรับให้เข้ากับตัวความต้องการของ Microsoft มากขึ้นอันนี้ผมเปิดมาแล้วเราก็เข้ามาตัวเว็บไซต์ของเราอย่างเช่นอันนี้ผมใช้ตัว ddproperty.com นะฮะแล้วก็อย่างแรกเดี๋ยวเราจะมาติดตั้งตัว extension ก่อนก็มาที่ตรงนี้จุดจุดจุด เราก็เลือกตรงนี้ extensions หรือว่าส่วนขยายของตัวเบราว์เซอร์ต่างๆคลิกไปแล้วถ้าเป็นตัวของตัว Microsoft Edge เนี่ยเราก็คลิกตรงนี้ก็คือไม่ว่าจะเป็น Chrome หรือ Edge วิธีการติดตั้งไม่ต่างกันเท่าไหร่นะฮะอัน,นนี้ผมคลิกมาเราก็จะเห็นตรงนี้ก็เซิร์ชไปเลยพิมพ์คำว่า instant เข้าไปตัวนี้เลยตัวแรก instant data scraper คลิกไปเราจะเห็นตัวเนี้ยไอคอนแบบ ลูกบอลโปเกมอนก็กดตัวเก็บไปตรงนี้แล้วก็แอดตัว extension อ่าตรงนี้มันก็ดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วตรงนี้มันบอกให้ sign into sync data นี้ไม่ต้องปิดไปเลยนะแล้วเราก็มาคลิกตรงนี้ตรง extension ถ้าเป็นของตัว e g e เนะี่ยตรงนี้มันบอกว่าจะให้โชว์บนทูบาร์หรือเปล่าผมจะให้มันโชว์บนทูบาร์ตรงนี้ขึ้นมาเพื่อที่ใช้งานได้ง่ายก็คลิกตรงนี้นะครับเราจะได้ตัว ลูกบอลตรงนี้ไอคอนมาเสร็จแล้วเราก็ปิดตัวนี้ไปได้ละคราวนี้ในหน้าเว็บนี้เดี๋ยวสมมุติผมบอกว่าผมต้องการเสิร์ชทำเลที่ตั้งนะฮะแบบนี้แล้วอันนี้จะพิมพ์คำค้นหาง,ง่าได้แต่อันนี้ผมเอาง่ายๆผมจะหาซื้อคอนโดหรือว่าบ้านจากแนวสถานีรถไฟฟ้าละกันผมก็คลิกไป ในนี้ก็แล้วแต่สมมติผมเอาสายสีเขียวอ่อนแล้วกันนะครับคลิกมาในนี้ก็จะมีชื่อสถานีผมบอกว่าเอาผมสนใจแถวอาโศกพร้อมพงหรือว่าจะเอาทุกสถานีก็คลิกข้างบนตรงนี้อันนี้เดโมโให้เห็นสั้นๆผมเอา2อ,อันนี้แล้วก็คลิกค้นหาอันนี้เราก็จะได้เนี่ยข้อมูลนะครับของตัวเนี่ยบ้านคอนโดต่างๆที่อยู่ในแนวเส้นทางที่ผมค้นหาอ่คันนี้ วิธีการสครปก็ง่ายๆเรามาคลิกตรงตัวนี้ตัว Instant Data Scraper หนึ่งครั้งคลิกไปแล้วตัวมันเองผู้ง่ายๆมันจะไปหาข้อมูลมันจะวิเคราะห์หน้าเว็บตัวนี้แล้วก็มองว่าตรงไหนหน้าที่จะเป็นข้อมูลส่วนใหญ่ตัวที่เป็นข้อมูลนะครับมักจะเป็นอะไรที่เป็นแพทเทิร์นอะไรอย่างเช่นอันนี้นะมันวิเคราะห์แล้วมันเห็นแพทเทิร์นของการแสดงข้อมูลแบบซ้ําๆกันอย่างเช่นตรงเนี้ยมันจะมีกรอบสีแดงๆขึ้นมา ซึ่งตัวพวกนี้จะสังเกตมันก็เป็นข้อมูลที่เป็นแพทเทิร์นนะฮะเรียงกันมาเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะทําการสคร a ป e ได้นอะ่าคั้นี้มาดูพอเราเลือกตรงนี้ได้นะครับตัวนี้เนี่ยวิธีการนะค,รคือในตัวนี้มันฉลาดพอที่จะดูว่าตรงไหนเป็นปุ่ม next ด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวมาดูข้างล่างตรงนี้ อย่างเช่นอันนี้โมมีทั้ง600กว่าหน้าตรงนี้มีปุ่ม next ถ้าง,ง่ายสุดเริ่มต้นมานะครับเราลองส c r a p แค่หนึ่งหน้าก่อนพออย่างเช่นอันนี้หนึ่งหน้าเขาบอกเลยว่าเพจที่จะ scrape หรือว่าดึงข้อมูลมามีอยู่20แถวนะแล้วอันนี้มันก็ดึงออกมาแล้วเป็นตัวอย่างในหน้าแรกเราสามารถที่จะคลิกเนี่ยดาวน์โหลดเป็น excel ได้เลยตรงนี้แล้วบอก save as ตรงนี้ไป ของเครื่องผมสมมุติว่าบอกว่าคอนโด1นึ่งละกันผมเซฟชื่อนี้ผมก็มาดูไฟล์จะจะตรงนี้นะคอนโดหนึ่งดับเบิลคลิกไปนะแล้วถ้ามันฟ้อง format มีปัญหาอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับลองกด yes ไปก่อนนะมันก็จะโชว์ขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ enable editing นะครับเนี่ยครันนี้เราก็ได้ตัวข้อมูลมานะครับ มีอยู่20แถวนะครับรวมหัวของมันก็เป็น21แล้วเราก็กมาดูนะฮะตรงพวกนี้เนี่ยถ้าสกอร์ขึ้นมาปกติอันที่มันจะทำการส r รปได้มันมักจากขีดกรอบสีแดงแล้วข้างในมันจะเปลี่ยนแบ็กกราวด์เป็นเหลืองเหืองน่อยแบบนี้เดี๋ยวผมขึ้นมาตัวแรกให้ดูที่เป็นเหลืองเหลืองแบ็กกราวด์อันนี้อะสังเกตอันนี้แบ็กกราวด์ขาวๆเนี่ยตรงนี้แล้วพอถัดมาเหลืองเองตรงนี้ นะครับตัวพวกนี้คือตัวที่มันเช็คว่าอันนี้เป็นแพทเทิร์นที่มันดึงได้มาดูนะครับอันแรกขายคอนโด3ห้องนอนเนี่ยมาดูคอลัมน์ e ตรงนี้ขายคอนโด3ห้องนอนมีสัตว์เลี้ยงได้เดี๋ยวมาดูนี้นเลยนะครับเนีเห็นไหมครับเนี่ยตัวเดียวกันแล้วก็ราคา15.2ล้านก็อยู่ที่ตรงนี้ ซึ่งจริงแล้วตัวคอลัมน์พวกนี้เราเลือกได้นะครับว่าเราจะดึงคอลัมน์ไหนไม่ดึงคอลัมน์ไหนหรือว่าจะเปลี่ยนชื่อคอลัมน์ตั้งแต่ตอนสคริปก็ได้นะครับแต่นี่ให้ดูว่ามันดึงได้และอันนี้มันดึงแค่หน้าเดียวมาสิ้นสุดที่ตัวสุดท้ายคอนโดสุภาลัยพรีเมียร์เพลสเห็นไหมครับแต่ถ้าเราต้องการเอาหลายๆหน้านะครับเดีย๋ยวคราวนี้มาดูเทคนิคเพิ่มเติมนะว่าทํากันยังไงนะอันนี้ผมปิดไฟล์นี้ไป เราเข้ามาที่ตัวนี้เหมือนเดิมอ่าคราวนี้มาดูนะครับเราสามารถคลิกตรงนี้ locate ตัว next button ตรงนี้ให้หาว่าตัว next button อยู่ไหนถ้าหน้านี้เราหายไปแล้วเราก็มาคลิกตัวนี้ใหม่แค่นั้นเองนะครับอันนี้เราอยู่ในหน้าเดิมเนี่ยเราบอก next button แล้วเราก็บอกว่าปุ่มเนี่ยเห็นไหมครับมันหาย้วเป็นเขียวๆให้เนี่ยว่าตัวนี้คือปุ่ม next ก็คือตอน scrape แล้วตัวเครื่องมันคล้ายๆว่ามันจะ ทำซิมูเลตการกด next 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 ไปแล้วก็ค่อยๆสครปข้อมูลออกมาผมคลิกตรงนี้อ่าคราวนี้กลับมาที่หน้าตรงนี้เราสามารถปอกตรงเนี้ย start crawling ก็คือไปค่อยๆดูทีละส่วนของข้อมูลแล้วก็ดึงข้อมูลออกมาแล้วเดี๋ยวดูตรงนี้ด้วยนะครับว่าเดี๋ยวถ้าทำถูกต้องมันต้องเปลี่ยนว่าสคริปไปกี่หน้าแบบนี้แล้วเราพอคลิกตรงนี้แล้วค่อยๆดูตรงบริเวณนี้นะครับ เห็นไหมครับตอนนี้หน้า2แลละดึงมาได้40แถวและหน้า3ตอนนี้ดึงมาเท่าไหร่สมมุติเราบอกว่าเราเอาแค่นี้พอเป็นพิธีนะครับเราก็มาคลิกส t o p ก่อนที่มันจะทำการ crawling หรือ scrape หมดก็ได้แล้วก็บอก Stop crawling ตรงนี้คลิกไป Stop โดยที่ตัวพวกนี้สมมุติผมบอกว่าตัวคอลัมน์นี้ไม่เอาแล้วกันนะครับผม อ่านดแลคอลัมน์นี้ไม่เอาก็คลิกตัว x ตรงนี้นะเนี่ยลบทิ้งคอลัมน์นี้ผมไม่เอาอันนี้ไม่เอาสมมติแล้วกันนะครับอ่าตรงนี้ลบตรงนี้ลบอ่าสมมติผมชอบอันนี้ลวสมมติผมว่าไม่ชอบชื่อนี้ n a v navigation link อะไรเนะี่ยผมก็ดับเบิลคลิกเข้าไปสมมติตรงนี้ผมพิมพ์เข้าไป description แบบนี้แล้วก็ไปคลิกตรงอื่นนะครับ อ่าอย่างเช่นอันนี้ผมก็ไม่เอาตรงนี้ก็อ่า listing location อ่ะผมสมมติว่าผมลบคำว่า listing ถึงผมเอาแค่ location ก็พอแล้วก็ถัดมามีตัวราคาอันนี้โอเคกี่ห้องนอนกี่ห้องน้ำกี่ตารางเมตรราคาต่อตารางเมตรข้อมูลพวกนี้น่าสนใจทั้งนั้นสมมติว่าตัวพวกนี้ผมไม่อยากแก้อะไรมากนะครับส่วนตรงนี้ list for a r e อันนี้คงเป็นชื่อบริษัทหรือชื่อคนขายเนี่ย นะครับแล้วก็มีรายละเอียดต่างๆเพิ่มเข้ามาส่วนอันนี้ผมไม่เอาแล้วกันนะครับตรงนี้ก็ลบไปแล้วก็มีเบอร์ติดต่อนะฮะแบบนี้สมมุติมาเอาแค่นี้ละกันนะครับพอได้ยี้มาเราก็ดาวน์โหลดเป็นตัว Excel ได้ละคลิกไปแล้วก็บอก Save As ตัวนี้ ผมตั้งว่าคอนโด2แล้วกันแบบนี้ save แล้วเราก็มาคลิกโชว์อินโฟเดอร์และกันดูไฟล์จะจะเห็นไหมครับมีคอนโด2ผมดับเบิลคลิกไปเพื่อเปิดด้วยตัว Excel ของผมอันนี้มันก็ฟ้องว่ามีฟอร์แมตบางอย่างมีปัญหาก็ไม่เป็นไรกด yes ไปเลยอันนี้เข้ามาได้ละอันนี้ผมก็ enable editing นะครับ เราวิธีง่ายสุดสําหรับตรงนี้ที่มันบอกว่ามีปัญหาอะไรเนี่ยนะฮะเราก็สั่งไฟล์เซฟกดปุ่มเซฟตรงนี้ได้เลย c อนโทรก็ได้เซฟแล้วก็ทับไฟล์เดิมไปมันก็จะแก้ตัวปัญหาให้นะตรงนี้ผมกดเซฟเนี่ยก็คือไฟล์ชื่อคอนโดเหมือนเดิมเนี่ยคอนโดสกดโอเคเห็นไหมครับแค่นี้เราก็จะได้ข้อมูลเนี่ยรายละเอียดของตัวคอนโดรวมถึงบ้าน ที่เขาประกาศขายซึ่งอันนี้ต้องลองไปดูในแต่ละเว็บนะครับบางเว็บอาจจะสครปยากสครปง่ายแล้วข้อมูลราคาพวกนี้เราก็สามารถแปลงให้เป็นตัวเลขธรรมดาได้นะฮะอย่างเช่นอันนี้จริงๆแล้วมันเป็นสตริงนะครับมันมีพวกคอมม่านู่นนี่แล้วก็ชิดซ้ายเนี่ยนะฮะอย่างเช่นตอนนี้ผมบอกว่าอยากได้ราคาเฉลี่ยแล้วกันนะครับผมพิมพ์เลขศูนย์เข้าไปมาดูวิธีเทคนิคในการแปลงคอลัมน์นี้แล้วกัน ล้วตรงนี้ผมกด c t r l C Copy แล้วก็มาเลือกตรงนี้เนะี่ยทั้งหมดตรงนี้เลือกไว้แล้วก็มาที่ Press Special ตรงนี้แล้วก็บอกว่าเอาตัวที่เป็นตัวสตริงที่หน้าตาเหมือนตัวเลขเนี่ยมาบวกด้วยตัวเลข0ย์มันก็จะทำการแปลงนั่นเองนะครับกดโอเคเห็นไหมครับคันนี้เนี่ยได้เป็นราคาที่เอามาคำนวณได้แล้วนะฮะ นะนี้ขอลำนี้ผมก็ลบทิ้งไปได้นะแค่นี้เราก็จะได้ตัวข้อมูลของตัวบ้านที่ดินแล้วก็คอนโดในย่านที่เราสนใจลองเอาเทคนิคการสคริปต์เหล่านี้ไปลองประยุกต์ใช้กันดูนะครับสวัสดีครับ